วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่28ข้อที่30ถึง31บันทึกว่าเปาโลอาศัยอยู่ในบ้านที่ท่านเช่า2ปีเต็มและต้อนรับทุกคนที่มาหาท่านทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งโดยปราศจากการขัดขวางข้อคิดจากพระวจนะหากอยากรับใช้พระเจ้า 1. จงเปิดบ้านใช้บ้านของท่านเป็นธรรมาสน์เคลื่อนที่เป็นสถานที่แห่งพระพรของพระเจ้า 2. ต้อนรับทุกคนที่มาหามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มคนที่เรารู้จัก 3. พูดถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพูดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐให้ผู้คนฟัง 4. ต้องมีความกล้าหาญไม่ขลาดกลัว 5. พระเจ้าจะทรงสนับสนุนและร่วมงานกับเราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ